และประสิทธิภาพนี้เราเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าคือใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่4อาทิตย์แรกเลยค่ะคิมก็ได้ลองใช้นะคะตัว Nivea Luminous 630ทั้งตัวบอดี้ออยล์แล้วก็ทั้งบอดี้ครีมนะคะคือรู้สึกว่าผิวกระจ่างใสตรงบริเวณที่เป็นรอยแตกอะไรเพราะเราก็มีปัญหาเนาะผู้หญิงทุกคนก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะด้วยความที่แบบอาจจะเมื่อก่อนคือน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอน้ำหนักลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความยืดอยู่แล้วก็จะมีรอยแตกลายอันนี้คือช่วยได้มากๆจริงๆค่ะผลิตภัณฑ์นี้มันเสริมความมั่นใจให้กับผิวสาวยังไงบ้างเสริมก็คืออย่างคิดว่าทุกคนก็คงอยากใส่บิกินี่อยากไปเที่ยวทะเลอยากนุ่งสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็เสริมให้เราแบบมั่นใจแล้วก็กล้าโชว์ผิวได้มากขึ้นนะคะผิวสัมผัสเป็นยังไงเซรั่มโอ้โหมันซึมไวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแห้งเลยก็คือยังคงอยู่ยังคงความชุ่มชื่นอยู่ค่ะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสส่วนที่เป็นรอยแตกลายแล้วก็ดูจางลงยังเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่แบบ amazing มากเรียกว่าเป็นสิ่งที่กังวลสาวๆรอยแตกใช่ไม่ใช่แค่สาวๆยังคุณผู้ชายที่เขายกเวทแล้วก็แบบแขนก็จะมีรอยแตกอะไรนี้ก็ใช้ได้นะคะยังไงก็ขอแนะนำด้วยค่ะกับแอคทิวิตี้เราเองเนาะที่แบบออกกำลังกายแล้วอาจจะแบบขึ้นลงเรื่องน้ำหนักใช่อันนี้ก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยค่ะโดยเฉพาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือแบบขึ้นลงเร็วมากค่ะในอันนี้ก็คือมี2ตัวด้วยใช่มั้ยเป็นตัวออยมีตัวบอดี้ออยล์ค่ะแล้วก็มีตัวครีมนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ากลูต้าถึง55เท่าเลยค่ะมันปังมากอยากให้ลองใช้กันจริงๆอ่ะค่ะอย่างตอนนี้ก็ใกล้จะสงกรานต์แล้วเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีแพลนแบบไปเที่ยวทะเลไปใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะทุกคนคืออยากให้ลองใช้กันดูค่ะฝากหน่อยค่ะสามารถซื้ออะไรตอนนี้ได้แล้วใช้ได้แล้วซื้อได้แล้วค่ะสำหรับ Nivea Luminous 630ทั้ง Body Oil นะคะแล้วก็ทั้งครีมยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะแล้วช่วงนี้คิวจะไปทะเลไหมคะวางแผนอยู่เหมือนกันนะคะอะไรเหตุการณ์มันจะสงกรานต์เหตุการณ์ที่เห็นน่าแค่ไหนจริงๆสงกรานต์อะไปญี่ปุ่นปะค่ะแต่ว่ากลับมาก็จะมีแกลบที่แบบว่างอยู่ก็กำลังแพลนจะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปพักผ่อนนะคะเอาคำพี่หมากโชว์ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นสายนั้นอยู่นะพี่โอ๊ตนานาเจ็บช่วงนี้เขาหุ่นดีมากก็น่าจะกินเยอะอยู่ไปทีใช่ช่วงนี้เขาก็เลยแบบขอท็อปฟอร์มก่อนถ้ากลับมาจากญี่ปุ่นก็จะได้แบบรีบกลับมารีดออกได้อะไรอย่างนี้กลับมาฟิตมากๆคิมก็ไม่รู้เขาออกกำลังกายเช้าเย็นแบบว่างงมากเขาพร้อมรับมือกันเป็นคุณพ่อหรือป้าไม่น่านะคือก็งานด้วยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอินกับการแบบตีเทนนิสตอนนี้มากๆมันก็เลยทำให้เขาแบบลงเร็วเฟิร์มอะไรอย่างนี้ยังไงครับพอเวลาเราแบบว่าเห็นเขาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยหล่อเหลาขึ้นห่วงไหมก็ไม่นะแต่เป็นความแบบอิจฉาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาออกกำลังกายไม่ได้หนักอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะแบบรีบลงมาให้เท่าเขาเห็นพี่แอนบอกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนคอร์สการออกกำลังกายเป็นแบบเป็นเบาหมดเลยก็เนี่ยแหละช่วงที่ฝากไข่เนี่ยค่ะก็เลยต้องแบบออกเบาๆแล้วพี่แอนก็คือแบบไปเป็นแบบ master class ไปแล้วอ่ะเราก็เลยแบบว่าขอเบาๆแล้วก็แย่ก็แย่ก็ชอบขอตอนร้อนๆอ๋อชอบปิดแอร์ตายเราอยู่ไม่ไหวเนาะไม่ไหวค่ะต้องเปิดแอร์เท่านั้นช่วงนี้ใช่ค่ะก็คือคุณหมอบอกว่าให้ระวังก่อนหน้านั้นคือมันมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่เพื่อให้ไข่แบบโตได้ประสิทธิภาพที่แบบพร้อมที่จะเอาออกใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่ให้แบบขยับปิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไข่แบบปิดแบบตอนฉีดเจ็บมากเราดูชิลมากเลยพี่คือตอนเข็มแทงอะไม่ได้รู้สึกเจ็บค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเจ็บตอนที่ปากอะก็จะปวดนิดๆค่ะซึ่งทั้งหมดผ่านกระบวนการไปหมดแล้วผ่านแล้วค่ะแล้วตอนนี้กลับมาออกกำลังกายฟิตเฟิร์มได้เลยใกล้แล้วค่ะก็คือยังค่ะก็ตอนนี้คือมีการผสมอย่างมากไม่ได้ผสมค่ะก็คือคิมส
ฝากขันไปก่อนค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ที่พร้อมมีเบบีก็ค่อยไปทำอีกสเต็ปนึงคุณหมอว่ายังไงบ้างคะแข็งแรงมากได้ไข่เยอะแบบเยอะมากโอ้ก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็ขอไม่ลงรายละเอียดอะไรเงี้ยเพราะไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบผู้หญิงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะในส่วนของคุณฝากไข่ในส่วนของคุณมากเลยแต่ตัวไหนบ้างเขาก็มีการเช็คสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบโอเคไหมมีอะไรที่ต้องโวรี่ไหมเขาบอกของเขาได้เร็วที่สุดเขามั่นใจมากเขารู้สึกพาวอ่ะจริงอย่างล่าสุดไปตรวจก็ถ่ายวิดีโอแบบยังไงนะครับอะไรอย่างเงี้ยกี่ล้านนะครับอะไรแต่ว่าเขาก็พร้อมแล้วเนาะยังค่ะเราทั้งคู่เลยค่ะยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่ได้ท้องนะคะตอนนี้คือที่เห็นแบบว่าอาจจะชับบี้ขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นเพราะว่าฮอร์โมนนะคะแต่จะกลับมามีซิกแพคอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอกันค่ะซัมเมอร์นี้ต้องมาค่ะเออที่มาค่ะจูบกันฉ่ำเลยค่ะตั้งแต่ตอนแรกเลยคุณก็ลงสตอรี่ไม่ได้ดูอ่ะทำไมไม่ติดทำไมเราไม่มาดูเพราะอะไรคะเราก็ข้ามไงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เปิดมาจะมีแบบนี้ใช่ค่ะเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวดูตอน2แล้วกันนะอะไรทำใจไม่ได้ก็ไม่อยากดูอ่ะกลัวแบบกรี๊ดกับเพื่อนโทรไปญาติเธอเล่นเยอะเกินไปนะก็กลัวเหมือนกันกลัวเหวี่ยงมันไม่มีเหตุผลแล้วช่วงนี้คือแบบฮอร์โมนอะไรใดๆด้วยอะไรแล้วพี่หมากว่าเราไม่ดูอ่ะผลงานของเขาไม่ค่ะตอนที่เราเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ดูอะไรแต่ว่าตอนนี้ดูอยู่นะคะสนุกมากเลยค่ะใช่หลายคนกับแซวว่าสกินการจูบของเขาการเล่นสีขาวไม่แข็งการหรอเล่นให้คิดต่อว่าไงคะคิดเราอยากกลับไปดูไหมนะอยากคงไปก็ดีใจที่แบบเล่นแล้วเออถึงอ่ะค่ะแต่ไม่ถึงขั้นห่วงเนาะเป็นสามีภรรยาเราคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออาชีพมันเป็นงานมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องทำเลยอ่ะเราก็เล่นประมาณนั้นอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าสมมุติว่าเป็นพาร์ทเนอร์เราก็อาจจะแค่สกิปละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะใช่ค่ะตัวเดียวอันนี้คือพี่หมาเขาอยากเลี้ยงโกลเด้นเป็นความใฝ่ฝันของเขาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะค่ะแล้วก็เลยแบบอาสารฝันละกันต่อถ้ากัดเฟอร์นิเจอร์ฉันแล้วก็เจอแน่แล้วใช้แบบความโซนเรียงค่ะเริ่มยังคะปกติมันเริ่มสดคือจริงๆเขาจะมาส่งเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าที่ไปเล่นด้วยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะสนแล้วก็พี่หมาก็เลือกตัวที่สนที่สุดด้วยแสดงว่าก่อนที่จะมาคือมีการตกลงกันเยอะพอสมควรเยอะค่ะเพราะว่าบ้านเราก็ห่วงบ้านนี่ยังทำไม่เสร็จด้วยซ้ำแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อีกหลายชิ้นที่ยังไม่ได้ลงแล้วมันก็มีราคาแล้วกลัวมากเลยค่ะว่าแบบบ้านจะพังพี่หมาเขาว่ายังไงพอบอกว่าระหว่างเฟอร์นิเจอร์ชนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งเรียนส่งได้แต่พื้นฐานโปรเด็กต้องแบบว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไงหรือต้องแบ่งโซนให้น้องมีห้องน้องหมาอยู่แล้วค่ะก็อาจจะต้องแบ่งสระว่ายน้ำก็อาจจะต้องกันเพราะเขาชอบน้ำให้นั่งเล่นครึ่งเดียวใช่เราต้องทำใจหรือเปล่าพี่ให้นิดนึงละกันใช่ให้พี่แบบว่าไม่ให้ตามใจนิดนึงมีสิ่งที่ห่วงที่สุดในความที่รู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือห้ามเลยนะทุกชิ้นเลยอะค่ะใช่เพราะว่าถ้ามันพังแล้วมันก็ซ่อมยากกว่าเนาะถ้ามันแทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงเอาไปนั่นน่ะแหละได้ไหมไม่ได้นอนบนโซฟาบนโซฟาอ๋อนอนบนโซฟาได้ค่ะแต่ว่าห้ามแทะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องสอนโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณนะคะไม่ท้องนะ